ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการติดตั้งตัว Ionic Framework นั่นเองนะครับซึ่งตัว Ionic Framework เนี่ยจะต้องเวลาเราจะทำการติดตั้งเนี่ยก็จะต้องติดตั้งผ่านตัว Command Prompt นะครับให้เราเปิดตัว Command Prompt ขึ้นมานะครับจากนั้นพิมพ์คำสั่งดังนี้ครับ npm นะครับinstall นะครับ install .g cordova แล้วก็ตามด้วย ionic นะครับ ionic โอเคจากนั้นกด enter ครับระบบก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์นะครับในส่วนนี้ก็จะต้องทำการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไว้ด้วยนะครับเพราะว่าระบบติดตั้งจะต้องดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับโอเคครับหลังจากติดตั้งเสร็จก็จะได้หน้าจอลักษณะประมาณอย่างนี้นะฮะให้เราทำการทดสอบนะครับว่าเราตัว Ionic เนี่ยติดตั้งพร้อมเรียบร้อยใช้งานแล้วหรือยังนะครับโดยการพิมพ์ Ionic นะฮะแล้วกด Enter ครับโอเคนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าตอนนี้เราติดตั้ง Ionic เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วนะครับเวอร์ชันปัจจุบันตอนนี้ก็จะเป็น 2.2.1 นะฮะแต่ว่าในคลิปวิดีโอที่จะสอนเนี่ยเราจะเขียนใน Ionic เวอร์ชัน1กันนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งเรียบร้อยครับผม